กลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนเรายังอยู่กับแชมป์3สมัยอย่างกีตาร์รปภ.ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวต้องมาเจอกับหนุ่มโรงงานเฟอร์นิเจอร์ขอมาสู้คว้าทุนปลดหนี้เราไปเอาใจเชียร์นักสู้ทั้ง2คนพร้อมกันครับแชมป์ของเราในวันนี้ฮะคราวที่แล้วมีเสียแต้มอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นแชมป์มาแล้ว3สมัยสะสมเงินทุนจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 60,000 บาทกับการคว้าแจ็คพอตไปได้ในสมัยที่แล้วครับผมและวันนี้คิดว่าน่าจะพร้อมสู้ต่อฮะกีตาร์จากอุดรธานีหมื่นบาทได้เล่นยิ้มแฉ่งเลยดีใจมากครับดีใจมากครับผมพอได้ 50,000 แล้วเหงื่อมันมีออกมืออีกไหมครับพี่จะแห้งแล้วครับ ได้ 50,000 ไปเหงื่อแห้งเลย เอาละวันนี้ด่านต่อไปครับผมพี่กีตาร์จะได้พบกับหนุ่มโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่มาหาทุนปิดหนี้ทอมจากขอนแก่นจ้าเด้อพี่ดังวันนี้ครับเชิญครับพี่ครับสวัสดีครับผมบุญทอมเพียรโบราณครับปัจจุบันอายุ50ปีมาจากจังหวัดขอนแก่นครับผมครับผมทำเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วครับพี่ทำเฟอร์นิเจอร์อยู่ครับอยู่แผนกอะไรครับอยู่แผนกประกอบโต๊ะจัดเลี้ยงครับโต๊ะจัดเลี้ยงครับผมทำมากี่ปีแล้วทำอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณ3ปีแต่รวมทั้งหมดทั้งโรงงานอยู่ประมาณ25ปีครับโอ้โห25ปี25ปีครับเรามือ1เลยมั้ยตอนนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับก็คนที่เก่งกว่าผมก็มีครับคนที่เก่งกว่าเราก็มีใช่ครับแต่เราก็ถือว่ามีอายุงานสูงใช่ครับแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องๆได้ใช่ครับไปติดตามเรื่องราวของพี่ทอมกันครับที่บ้านอาศัยกันอยู่กัน4คนครับมีพ่อแม่แล้วก็ลูกแล้วก็พ่อตา1คนครับปัจจุบันนี้คือเป็นพนักงานบริษัทเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งครับอยู่ที่ตำบลป้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมครับที่นี่ทำงานมาแล้วอยู่20กว่าปีครับตั้งแต่ตัวเองยังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับเดิมทีครับผมเป็นคนที่จังหวัดขอนแก่นโดยกำเนิดครับมันไม่มีรายได้ที่บ้านครับก็เลยต้องดิ้นรนออกจากบ้านมาเพื่อจะมาหารายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองในกรุงเทพครับครับพอปีที่0พอผมมาหางานผมก็อยากจะมีงานที่มั่นคงครับก็เลยมาสมัครงานที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์จังหวัดนครปฐมครับพอผมมาทำงานที่บริษัทแห่งนี้ที่ว่าทำเฟอร์นิเจอร์ครับก็เลยมาพบแฟนผมคนณปัจจุบันนี้ครับก็เลยตกลงปลงใจกันแต่งงานก็มีลูกด้วยกันคนนึงครับก็เลยอยู่ด้วยกันมาตลอดทุกวันนี้ครับส่วนแฟนผมก็ทำงานโรงงานเหมือนกันครับแต่เป็นโรงงานทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าครับปัจจุบันแฟนผมมีโรคประจำตัวตั้งแต่เด็กแล้วครับเขาเป็นโรคหอบแล้วผมก็ไม่อยากให้เขาทำงานโรงงานแล้วเพราะว่าถ้าเขาทำปุ๊บเนี่ยมันเกี่ยวกับเสื้อผ้าแล้วฝุ่นไล่เข้าจมูกเขาเข้าอะไรเขาเนี่ยเขาก็ต้องมานั่งหอบต้องพ่นยาตลอดเลยนะผมเห็นแล้วผมก็สงสารถ้าผมมีทางออกที่ดีกว่านี้ผมก็คงจะไม่ให้แฟนผมทำงานโรงงานแล้วครับตอนนี้รายได้อยู่ที่ประมาณ 27,000 กว่าบาทรายได้นี้เฉลี่ยไปหลายอย่างคือหนึ่งเราต้องมาจ่ายค่าบ้านเรามาจ่ายค่าบ้านเสร็จเราต้องมาจ่ายค่ากินของแต่ละวันแต่ละเดือนที่มันมีอยู่พอใช้จ่ายแล้วรายได้เรากับรายรับมันไม่บาลานซ์กันมันไม่สมดุลกันครับก็เลยทำให้เราเกิดเป็นหนี้ขึ้นมาครับตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นหนี้เขาอยู่ประมาณ 40,000 กว่าบาทครับถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยกันนะครับเพราะว่าตื่นเช้ามาก็ต้องมาทำงานก็คิดไปแล้วว่าถ้าไม่ทำแล้วหนี้สินที่อยู่เราจะทำยังไงถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่มีรายได้อะไรขึ้นมาลูกก็จะไม่ได้เรียนหนังสือสิ่งที่ผมสู้ต่อทุกวันนี้คือครอบครัวผมครับคือภรรยากับลูกผมครับตั้งแต่วันที่ผมได้ดูรายการดวลเพลงชิงทุนมาผมก็ฝึกร้องเพลงมาทุกวันบางทีเขาก็บ่นให้ผมจะร้องอะไรนักหนาไม่ได้ไปหรอกอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าใจตัวเองรักครับก็เลยอยากจะร้องเพลงในตรงนี้ครับถึงจะเพาะไม่เพาะผมก็เพาะของผมครับมาเป้าหมายที่ผมมาขอทุนวันนี้ครับผมต้องการเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อจะไปโปะหนี้นอกระบบที่มีอยู่ครับแล้วถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเราได้อยู่นานๆหรือว่าได้เงินไปอีกสักก้อนหนึ่งก็จะเอาเก็บไว้เป็นการศึกษาของลูกครับคิดทอดถึงนายามฟ้าอุ่มฝนลุ่มน้ำของเฮาคนจนต่อจวบเขาพาเที่ยวคาราโอเกะเพียงหน้าเส
วันเป็นการแข่งขันที่สมศักดิ์ศรีมากโอ้เป็นเรื่องอะไรที่ยากเหมือนกันนะครับว่าจะตัดสินใครดูสิว่าใครจะคว้าชัยไปครอบครองครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับ